เดี๋ยวเราเปิดหัวข้อที่เราจะพูดก่อนเลยตารางก่อน ยิ่งดูยิ่งมันตอนนี้ทีมเล็กนี่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ด้วยแพทนี้เนี่ยเป็นแพทของทีมไฟท์ด้วยไปเปิดนอนันอิสลินดิวไปแล้วก็กูจะดูพี่กูไงไหวก็เวลาเดินไปก็เดินแหรอนี่เรามาถามดีกว่าเฮ้ยจริงจังเขาเล่นแคลรี่ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจถูกก็ได้แผ่นนี้แต่ว่าอย่างน้อยคือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการวิเคราะห์โปรลีกอีกรอบนึงนะครับเราจะวิเคราะห์แบบทั้งซีซั่นเลยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วโอ้โหคนคอมเมนต์ถือว่าชอบเยอะมากยับด่าก็เยอะเหมือนกันผู้เล่นที่ต้องบอกว่าคนที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดเนี่ยน็อตเขาต้องการวิเคราะห์จากคุณผมเอาอาหารมาตั้งแม่งกินอย่างเดียวเลยดันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างยืนในโพสิชันที่สวยแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆโอ้จะมีไก่แล้วอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณเอาของอร่อยมาตั้งผมว่ามันก็ห้ามใจยากนะผมอยากจะบ่นไงแต่มันก็ผมก็เข้าใจไงว่าถ้าผมตั้งไงผมก็กินเหมือนกันไงรอบนี้ผมจะบอกว่าจะมาวิเคราะห์แบบจริงจังไม่จริงโง่ใช่งั้นเดี๋ยวผมขอไปเข้าน้ำก่อนละกันพอกูถ่ายก็ไม่ขอไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาไม่เตรียมการเดี๋ยวมาให้เย็นใจเย็นเดี๋ยวมาโอ้ไม่ไหวA few moments later อ่ะเดี๋ยวเราเปิดหัวข้อที่เราจะพูดก่อนเลยตารางก่อนว่าใครอยู่หัวตารางบ้างใครอยู่ท้ายตารางบ้างผมได้คุยกับน้องเฮ้ยจริงจังกูก็ไม่มีสมาธิเนี่ยโอ้ยพี่กูก็เหมือนกันต่อไม่รู้ถึงไหนแล้วเนี่ยกูลืมเขาบอกหัวตารางเนี่ยเป็นของเบคอนนะครับให้น้องๆได้ทำดีครับครับผมก็คือผ่านมาแล้วครึ่งนึงของทัวร์เนี่ยจริงก็น้องพร้อมดีเนาะน้องๆแล้วก็จริงหลายทีมนี่ก็น่าตื่นเต้นเวลาดูเขาแข่งกันอะไรเงี้ยพลาดไม่ได้เลยสักคู่ใช่ๆต้องบอกเลยว่าโปรลีกซีซั่นเนี้ยเป็นซีซั่นที่ตึงทุกคู่แบบกลับมาดูคือใครที่เลิกดูโปรลีกไปตั้งหลายซีซั่นก่อนกลับมานี่คือแบบติดจอจองงตามแพทไม่ทันเลยไม่ใช่คือแบบยิ่งดูยิ่งมันตอนนี้คือแบบทีมเล็กนี่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ด้วยแพทนี้เนี่ยเป็นแพทของทีมไฟท์ด้วยปีที่แล้วเนี่ยเขาติด1ใน4ด้วยแต่รอบนี้ครับเขาอยู่ที่2วาเลนเซียมาไงครับเนี่ยวาเลนเซียทำไมถึงฟอร์มถึงดีขึ้นแบบที่2อ่ะมอสอยากเอาความดีความชอบให้พี่ไต่นะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วที่แบบว่าเปลี่ยนคนเสียแบบขุมกำลังหลักๆไปแล้วก็เอาเด็กใหม่เข้ามาแล้วก็สามารถจูนทีมให้เป็นจริงจังจะมาวิเคราะห์แบบจริงจังไม่จริงโง่ใช่ทางเดียวกันได้คือในความรู้สึกมอสอ่ะแผ่นเนี้ยการมองเกมไปในทางเดียวกันสำคัญมากแล้วก็มันเป็นแพทที่ก๊อตหลัง15ไปอ่ะโหดทั้งนั้นแบบใครที่แบบทีมไฟท์แน่นๆแล้วมองเกมไปในทางเดียวกันว่าจังหวะนี้ควรเล่นหรือว่าควรถอยแล้วแบบคิดตรงกันน่ะมันจะทำให้แบบได้เปรียบคือ RV อ่ะมันไม่จำเป็นต้องตัดสินใจถูกก็ได้แผนเนี้ยแต่ว่าอย่างน้อยคือไปในทางเดียวกัน5คนคือสมมติอะอย่างเอาง่ายๆเลยเวลาก๊อตเกิดเราจะไปทำเวฟฝั่งตรงข้ามก่อนอันเนี้ยในแข่งอะจะมีทารอนที่มาทำวิเคราะห์ไว้คือไม่ไปทำเวฟกรุ๊ป5เลยตรงก๊อตอันนั้นก็คือถ้าถามว่าผิดไหมมันก็แตกต่างจากปกติแต่ว่ามันไปในทางเดียวกัน5คนแผนนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละคือการเล่นด้วยกัน5คนคือแล้ววาเลนเซียก็แบบไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแข่งจัดก็เลยแข็งแกร่งเรียกว่าซีซั่นนี้วาเลนเซียเข้ามาถูกทางเขาบอกว่าเขาเสียแบบกำลังหลักแบบว่าไปเปอร์เฟิร์สวันโอ้เสียเยอะนะเฟิร์สวันไม่เสียเฟิร์สวันคนละทีมแล้วไปเปอร์นอนันอิสลินดิวเขาบอกว่าเขาเสียกองกำลังหลักนะไม่ตัดหรอกมันก็บุ๋งพูดเลยมีเยอะไงมีเยอะข้อมูลมีเยอะครับผมเสียไปเปอร์เสียนอนันเสียอิสลินดิวโหนึกว่าแบบว่าจะไม่ท็อปตารางนะแต่กลับท็อปกว่าเดิมแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละพูดว่าเขาเสียบีบเขาฟื้นไม่ได้ซีซั่นนี้พี่มาชอบใครสำหรับจริงจังวาเลนเซียกูจะดูพี่กูไงไหวเพเยอร์วาเลนเซียพี่คิดว่าใครเด่นสุดเวลาเรามองในแข่งอ่ะส่วนใหญ่เราก็มองไปที่ตำแหน่งเมทและส่วนใหญ่ไงคิวก็ฟอร์มดีก็มีการพลิกตัวมาแบบว่าตัวแปลกๆที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเลยก็เป็นพวกแบบมะแกงก้าเอ่ยหรือตัวอะไรอย่างเงี้ยก็พิกมาเล่นเป็นคนแรกๆเลยก็ถือว่าผลงานดีนะสำหรับคิวๆแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะที่ไม่มองไม่ได้เลยก็คือไอ้โอ้โหผมชอบมากใช่ไหมโฟลินติโน่คนนี้คือแบบเด่นเลยคือเดินไปแบบเติม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 ดำเนี่ยเจอหน้าก็ปาดอกลำจริงจังใช่ไหมวันนี้จริงจังก็เอลลาบายนั่นแหละเป็นที่เรื่องลือมากเลยตอนนี้ในโซเชียลทั้งหลายคือแบบวอลเลนลำเก็บทุกดอกลำตั้งแต่ต้นไฟยังปลายไฟเปิดตัวเปิดแบบนี้ไปอีกเกมอ่ะวาเลนเซียเกมยังลำอยู่ขนาดเล่นตัวอื่นเลยยังเป็นลำอยู่ถ้าเกิดมีดีนายเพื่อนนะเพื่อนลำเพื่อนด้วยมัน
ห็นกับตัวหรือเปล่าดีแล้วเพื่อนไม่เสียตังค์ครับไปทีมต่อไปครับอันดับ3ครับก็ยังจะเป็นทีมยอดฮิตบุรีรัมย์ยังไต่เต้ามาถึงที่3เรียกว่ายังเป็นทีมที่ทีมไฟแข็งๆดีกว่าทีมไฟเรื่องทีมไฟอะไรเงี้ยคือไม่มีห่วงเลยสำหรับทางบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีแบบเหมือนสะดุดไปบ้างแบบว่าพวกแบบถ้าสมมติแบบเจอเกมไวที่แบบว่าเขาเร่งเกมใส่แล้วแบบมันทำให้ระบบมันรวนไปหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพลาดท่าไปบ้างแต่ถือว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากๆเลยสำหรับทางทีมบุรีรัมย์นั่นเองก็ต้องบอกว่าเขาได้โค้ชมาใช่โค้ชมาคือตอนนี้บุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งทีมที่หยิบตัวต้นเกมมาได้ดีแล้วเวทป่าได้ดีด้วยนะเขาคือใครก่อน NT ก็เป็นโค้ชของทาง BRO ครับคือเป็นทีมที่เซตแผนมาดีนั่นแหละเพราะว่าโค้ชของทางอย่างที่มอสบอกอ่ะโค้ช NT ที่มาจาก BRO หรือว่าไบเกอร์โทเปียเนี่ยก็เป็นทีมสไตล์บุกใช่เป็นทีมสไตล์บุกที่แบบว่าเน้นบุกไวเน้นเร็วหรือว่าโดยรวมยังฟอร์มดีอยู่นะครับสำหรับทางบุรีรัมย์นั่นเองต่อไปครับเป็นทีมที่4ครับผมปารีสแมงกาแตงเดี๋ยวแซงชูแมงครับผมปารีสนี่มีคนเด่นๆเนี่ยคือแกเปิดเพื่อนลิมิกนี่มีคนนึงที่แบบว่าซีกับลิมิกอยู่ในทีมนี้เนเกนเนาะไม่ใช่ครับเบิร์ดวันครับเล่นกูก่อนเลยรู้เนี่ยว่ากูจะเล่นเขาเนี่ยผมชิงก่อนเลยตัดหน้าแบบว่าเลี้ยวโค้งเพื่อนผมก็ได้มีเฟิร์สวันนะครับผมแม่ตัวนี้บอกว่าผมชอบเขามากเขาคือตัวเอนเตอร์เทนเลยนะเนี่ยในโดนลีกปารีสก็มีการแบบว่าเปลี่ยนตัวตอนแรกคือสลับเขาจะสลับไลน์อัพกันเขาอย่างเงี้ยคือตอนแรกออฟเลนยังไม่ลงตัวจะเป็นทางโฟร์สเวทสลับกับแอดเอิร์ธแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยด้วยหน้าด้วยฟอร์ของโฟร์สเวทก็เลยแบบว่าโฟร์สเวทลงยาวๆใช่เป็นโฟร์สเวทลงยาวๆแล้วก็PSG เป็นอีกหนึ่งทีมที่เด่นในการทำแผนคือจะมีแผนเฉพาะของทีมแล้วก็แต่ละตาเอามาเล่นอะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาเขาทำแผนมาเขาทำแผนมาถึงช่วงแบบกลางเกมอะไรเงี้ยแต่พอป้อมแตกไปหมดแล้วหรือจังหวะที่แบบต้องไปทำคลิปจริงๆจังๆอะไรเงี้ยในเกมจริงๆที่แบบเจอหน้างานอ่ะเหมือนจะแบบยังตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่กันก็ต้องดูว่าเล็กหลังเล็กที่เหลือหรือว่าเกมที่เหลือเนี่ยจะสามารถอยู่ในท็อป4ได้หรือเปล่าน่าติดตามเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีให้กับ PSG เนเกนด้วยนะครับผมไม่เห็นมาในทาง Facebook เบสแทงครับผมเบสแทงแครี่ได้เบสแทงฮะนี่แค่ในตำแหน่งไหนนะว้าวกระตุกแครี่หมายถึงว่าเขาเบสแทงในแครี่ใช่มั้ยไม่คือทั้งทัวร์นาเมนต์น่ะเขาได้ตำแหน่งเบสแทงในทัวร์นาเมนต์แต่ว่าเขาเล่นจริงๆครับพอร์ตเขาเล่นแครี่แครี่จะเป็นแทงมึงเล่นยังไงวะมันร้อนเอามาร้อนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาอันนี้มันเรื่องที่น่ายินดีหรือว่ายังไงอ่ะรู้เหมือนกันก็แซวก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่ากิมมิกงงจริงเลยเนี่ยลองอยู่ในทางเว็บไซต์ของกาลีน่าเคถือว่าคุณเจ๋งอ่ะไอ้แครี่เบสแทงอ่ะที่ทำให้ผมคิดถึงผู้เล่นคนเก่าเลยนะในซีซั่นเก่าเลยนะที่แบบได้เบสแทงมาเกือบทุกซีซั่นใช่ครับทริปเปิ้ล XN 3XN คือเป็นคนที่รับทาวได้บ่อยมากใช่พี่เนิร์ดก็คิดดูเพื่อเขาไม่มีอะไรทำอ่ะมันก็จะเดินไปรับหน้าเป็นผู้เล่นทรงคุณค่านี่พูดถึงการแข่งนะได้เบสแทงแล้วนะนี่ยังไม่พูดถึงแรงนะโรมที่รวยที่สุดในยุครวยกว่าแครี่เวฟไหนว่างโรมวิ่งไปก่อนเลยโอ้ผมเล่นแรงโรมที่1เงิน1ทุกตาเฮ้ยยังไงพี่กูแฮ้โอเคลงเงินหนึ่งเดี๋ยวต้องไปเล่นแล้วไปลองดูใครอยากเล่นโลมเฮ้ยเล่นโลมแม่งแบบน่าเบื่อได้แค่ช่วยเพื่อนดูนี่เล่นคนที่เนี้ยดูนี่เล่นนี่ประสบการณ์ตรงมาก่อนคู่กลางรีเลือดกลับบ้านไปก็จะรีเลือดกลับบ้านกลับมาเอาคลิปหายอุ้ยเบาคลิปหายเพราะว่าพี่อ่ะมาเวฟไม่ทันของผมเนี่ยแม่งวิ่งนำผมไปเอาเวฟผมอ่ะแล้วจริงนั่นไงแม่งเล่นรวยทุกตามันมีหลักฐานต้องบอกว่า4ทีมที่เราพูดถึงเนี่ยเป็น4ทีมที่แบบสูสีกันมากไม่ใช่แบบว่า1 2 3 4นะคือเขาสูสีกันมากแล้วตอนนี้การแข่งขันตอนนี้มันมีเหลืออยู่อีกกี่วีคครับเหลืออีกไม่เยอะก็คือทั้งหมดอ่ะทีมในโปรลีกมี9แต่ว่าวนเจอกัน2รอบเท่ากับว่าต้องเจอทั้งหมดเนี่ย16เกมก็คือเบคอนเนี่ยตอนนี้เหลืออีกแค่6เกมเท่านั้นแล้วเรามาดูทีมที่5ก็สูสีอีกโหทีมนี้นี่คือบอกว่าก็เรียกว่าสร้างปฏิหารซ้ำซ้อนเป็นปฏิหารซ้ำซ้อนจากทางทารอนก็คือบอกเลยว่าถ้าทัวร์นี้ได้แชมป์ก็คือตอนนี้เรื่องราวที่พูดเต็มไปหมดใช่ครับอาจจะละเอียดเพราะว่าตำนานใช่ครับ
ก็คือทีมทารอนครับทารอนตอนแรกเนี่ยเขาโหฟอร์มบอกว่าฟอร์มผิดฟอร์มไปเยอะล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าปฏิหารจริงก็คือหลังจากหมดครึ่งซีซั่นไปแล้วก็ไปพักเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเขากลับมาแบบว่าพลิกโฉมเลยอ่ะแบบเหมือนเกิดใหม่ดีกว่าเรียกว่าเกิดใหม่ทารอนเกิดใหม่เลยเพราะว่าชนะทางเบคอนไป 3-0 แล้วก็ชนะบุรีรัมย์ไปอีก 3-1 ถ้าสมมติเขายังเอาชนะ PSG กับวาเลนเซียได้ก็โอกาสเข้ารอบเนี่ยแทบจะ 80-90% ก็ถือว่าน่ากลัวมากใช่ครับต่อไปก็จะเป็น EA กับกูซิตี้ที่จะเป็น4แต้มครับไม่ต้องดูว่าเขาทำการบ้านมาขนาดไหนดีกว่าตอนที่ปิดครึ่งซีซั่นไปเพราะว่าอย่างทารอนเนี่ยตอนครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยหูฟอร์มผิดรูปผิดรอยมากเลยแต่คือถ้าสมมติโกซิตี้กับทาง EA เนี่ยกลับไปแบบทำกันบ้านมาอย่างหนักเลยแล้วก็คืนชีพขึ้นมาเหมือนทารอนเนี่ยวูสนุกนะก็จะเข้ารอบอะลากเลือดจริงเพราะโกซิตี้กับ EA เนี่ยก็ชนะทีมแบบใหญ่ๆมาเยอะใหญ่ๆกัน 3-0 ก็มีนี่ใช่ๆๆต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่แบนแล้วก็ถูกพลิกเยอะที่สุดแล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแบนก่อนคิดว่าแบนเนี่ยเราควรแบบออโต้แบนเลยตัวอะไรในซีซั่นนี้โอเมนอาย่าแต่ขอวงเล็บนิดนึงโอเมนอะช่วงหลังอะตั้งแต่มีน้ำมันโดนปรับมาแล้วคนเริ่มสู้กันเป็นอะในเกมแข่งนะทำให้เดี๋ยวนี้แค่ไม่มีฟอร์เรนอะการพิกโอเมนคือเริ่มยอมเฟิร์สกันแล้วคือเมื่อก่อนอะเฟิร์สพิกจะแบนโอเมนเพราะว่าฝั่งเซคันด์พิกอะมันสามารถหยิบตัว3ได้แล้วแบนตัวที่ไม่อยากเจอได้แต่ว่าทางฝั่งเฟิร์สพิกจะหยิบอะมันจะหยิบเฟส1เฟส2เฟส3ก็สามารถโดนเคาน์เตอร์ได้หมดเลยคือฝั่งคนพี่มันหยิบไม่ได้แต่ว่าเก่งไงใช่ๆแต่ว่าตอนนี้มันมีการเฟกโอเมนไปเล่นเป็นโรมมิ่งด้วยแล้วก็การที่มีน้ำมันโดนเนิร์ฟมาทำให้แค่ตัดฟอร์เรนออกไปแค่นี้ก็เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเยอะแล้วต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีน้ำมันชนโอเมนได้เพราะว่ามีน้ำเนี่ยมันมีมันปั่น3ทีมันบั๊กปั่น3ทีก็คือปั่นธรรมดาพอเก็บสแต็กปั่นอีกแล้วพอปั่นเก็บสแต็กหมดปุ๊บไอ้สกิล1อ่ะมันคูลดาวน์ให้เลยมันจะปั่น3ทีมันปุ๊บๆๆปั่นไม่ว่าเด้งเลือดด้วยแต่ทีนี้มันออกแล้วมันจะเหลือแค่2ทีของเก่าอะโกงแต่เนี้ยก็ยังเหลือเก่งแต่ว่าแต่ไม่ได้โกงมากแต่ว่ายังอยู่ในขั้นที่แบบโอเมนสามารถสู้ได้ละแต่ว่าอาย่านี่เหนื่อยจริงใช่อันนี้เหนื่อยจริงครับอาย่าถึงจะโดนเนิร์ฟมาแต่ก็ยังปวดปวดอยู่นะแต่ว่าอันนี้แผ่นในแข่งยังแผ่นในแข่งยังไม่ได้ใช่คือมันยังใช้เดือดเลยมันยังใช้อันนี้อยู่อาย่าทำไมเก่งก็คือแอนติเขายังตามตัวอยู่นะครับในทัวร์คือต้องรอดูว่าถ้าสมมติในรอบเพลย์ออฟแหละผมว่านะในรอบที่แบบเข้าไป4ทีมอ่ะจะเป็นอีกแพทนึงมันจะเป็นอีกแพทนึงก็คือแพทที่น่าจะเป็นแพทปัจจุบันตอนนี้ใช่ก็คืออาย่าจะอันติลงพื้นแล้วนะครับไม่ได้เป็นติดตามตัวแล้วเล็กหลังไอ้เนี่ยคืออาย่ามันเป็นแพทใหม่แล้วแต่ว่าถ้าเราถามว่าตัวไหนแบนบ่อยสุดคือเขาแข่งกันมาตั้งนานแล้วมันเพิ่งมาเป็นแพทใหม่ตอนหลังอ่ะคือก็ยังเป็นอาย่าที่แบบแบนทีมาอยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวที่โกงๆที่เขาแบบพลิกกันเนี่ยแบบวิลเลจสูงๆเนี่ยมีตัวอะไรบ้างหยานเซเนียลหยานเซเนียลอันนี้มาไปคอมโบสกัดสกัดตัวอ๋อสกัดเลยสกัดเยอะเริ่มที่เซเนียลก่อนแล้วกันคือเซเนียลเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมคือการที่เราหยิบเซเนียลมาฝั่งตรงข้ามจะพยายามเคาน์เตอร์ด้วยแบบว่าฮายาเตะหรือว่าเวเลสอะไรเงี้ยฝั่งเซเนียลก็สามารถหยิบอ้อยกับทางฟอร์เรนมาได้คืออ้อยอ่ะมันจะไม่ชอบเจอไฟเตอร์จะไม่ชอบเจอสกัดนี้แหละแต่ว่าสกัดอ่ะมันแพ้ฟอร์เรนก็คือถ้าเราหยิบ3ตัวนี้มาแบบมันจะไล่เทมมันจะแก้กันเองอ่ะแล้วทำให้แบบว่าไฮยาเตะที่เจเนียไม่ชอบอ่ะไปโดนอ้อยอีกทีนึงอะไรว่าแก้ใน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 ใช่ครับมันไม่กลับดวลกันในแก้4ทีนะเมื่อกี้ต้องบอกว่าไอ้อีกตัวเมื่อกี้เห็นพูดว่าสกัดกับเซเนียลเอ้ยสกัดกับฟอร์เรนคือสกัดบอกว่ามาไล่เทมทางจริงนี่เรามาถามดีกว่าคุณเป็นเมย์คุณเป็นเมนสกัดมาก่อนนี่ใช่ป่ะแต่นี่เมนฟอร์เรนติโน่ผมเห็นเขาเล่นในไลฟ์สตรีมบ่อยมากใหม่กับหมดหรือเป้าเป็นไงเดี๋ยวเจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราจะไปในคลิปเดี๋ยวเราไปคิดแล้วกันฟอร์เรนกับสกัดนะไปเจาะคู่นี้ให้ว่าเอ้ยทำไมมันโกงยังไงแล้วก็วิธีการมันแพ้แค่ฟอร์เรนอันสุดท้ายแล้วคือรอบออฟไลน์เนี่ยมันไปได้แค่4ทีมครับพี่มาร์คคิดว่า4ทีมเนี่ยมันจะมีทีมอะไรบ้างมันได้แค่4ทีมนะคืออย่างที่เราเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันไปในตารางคะแนนเนาะว่าแบบมันสูสีกันแบบมากๆเลยในความคิดผมอะเบคอนน่าจะเข้าไปเป็นที่1เพราะว่าตอนนี้คะแนนค่อนข้างที่จะห่างกับที่2เข้า 100% แล้วเข้ารอบเกือบร้อยแล้วที่2อะผมว่าวาเลนเซียทีมไฟเขาดีแล้วก็เหมือนเขานิ่งขึ้นเยอะจากซีซั่นก่อนๆต้องชมน้องๆแล้วก็พี่ไต่ด้วยอีก2ทีมทีมใหญ่เหลืออยู่นะผมว่าบุรีรัมย์เข้าที่3รูปแบบหรือว่าแผนการเล่นเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นแบบแผนมากขึ้นชัดเจนขึ้นใช่ชัดเจนขึ้นละเอียดเยอะขึ้นดีกว่าแบบว่าทุกๆครั้งที่เขาแพ้เขาก็จะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปแต่ถามว่าที่4เนี่ยปารีสทารอน EA คือที่4เนี่ยอาจจะต้องแบบคิดหนักหน่อยแล้วคิดว่าอยากให้ใครอยากให้ใครเข้าอย่าเอาคนที่อยากก่อนผมอยากให้ EA เข้านะแต่ถ้าลงไปในดีเทลจริงๆอ่ะ
ผมว่าพาร์ทเข้าก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิเคราะห์นะครับใครอยากดูรายละเอียดเต็มๆมีอยู่ช่องนึงเขาทำวิเคราะห์ดีมากใช่นะเป็นช่องของคุณหน้าหลักหลักใจเอาก็ช่องผมนะครับเบคอนมอสทำคลิปวิเคราะห์ไว้เป็นเกมแข่งที่แบบว่าใครที่อยากแบบรู้ดีเทลว่าทำไมช่องนี้ตัดสินใจอย่างนี้หรือว่าเกมนี้ชนะเพราะอะไรก็อย่าลืมไปติดตามไว้นั่นนี่ช่องติดตามอยู่นี่ขึ้นตรงไหนได้ขึ้นตรงไหนได้อุ้ยคนตัดทำมือบอกไอ้ช่องกูด้วยเอาช่องกูด้วยนี่ช่องผมตรงนี้แล้วกันนี่พี่ด้วยเอาครับยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับไอ้ถึงเวลาจริงๆของผมจังมานานแล้วของผมนี่ไม่นี่ของผม